ะคะจะนำเสนอท่านผู้ชมด้วยเรื่องของไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมันถือเป็นวัตถุดิบสำคัญนะคะในการประกอบอาหารเนื่องจากคุณสมบัติของไขมันและน้ำมันคือทำให้อาหารนุ่มร่วงและมีกลิ่นหอมนะคะอาหารที่มีไขมันและน้ำมันเป็นส่วนประกอบจะมีรสชาติที่ดีกว่าอาหารที่ไม่มีไขมันและน้ำมันเป็นส่วนประกอบนะคะไขมันและน้ำมันนั้นใช้ในการประกอบอาหารโดยการทำให้อาหารสุกนะคะใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหลายชนิดนี้เรามาดูในส่วนของนิสัยนะคะว่าไขมันและน้ำมันที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้นะคะจะมีเนื้อหาอะไรอีกอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นคงต้องนำเสนอท่านผู้ชมในเรื่องของจุดประสงค์การสอนนะคะจุดประสงค์การสอนก็จะเริ่มต้นจากบอกชนิดและแหล่งที่มาของไขมันและน้ำมันบอกองค์ประกอบความเคมีของไขมันและน้ำมันบอกสมบัติของไขมันและน้ำมันนะคะแล้วก็บอกวิธีการตรวจรักษาไขมันและน้ำมันกรอบเนื้อหาก็จะอยู่ใน4จุดประสงค์นะคะก็คือชนิดต้นแหล่งที่มานะคะองค์ประกอบทางเคมีสมบัติและวิธีการตรวจรักษาเรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะส่วนประกอบของไขมันและน้ำมันนะคะไขมันหมายถึงสารที่ละลายได้ในตัวทำละลายของไขมันนะคะสารที่ว่านั้นก็คือแอลกอฮอล์อีเทอร์และโคเลสเตอรอลนะคะไขมันและน้ำมันประกอบไปด้วยกรดไขมันและคริสตัลนะคะตัวที่กรดไขมันนั้นอาจจะเป็นกรดไขมันหลากหลายชนิดนะคะซึ่งไขมันนะคะกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของไขมันและน้ำมันนั้นก็จะมีทั้งกรดไขมันที่เอ็นตัวไขมันที่ไม่เอ็นสมบัติของไขมันและน้ำมันนะคะลักษณะของไขมันจะมีลักษณะเป็นแข็งๆนะคะในอุณหภูมิห้องก็คือประมาณ 37 องศาเซลเซียสนะคะส่วนน้ำมันจะอยู่ในสภาพของแข็งเหลวที่อุณหภูมิห้องตอนนี้ส่วนของไขมันและน้ำมันนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนแปลงสภาพได้นะคะอย่างเช่นถ้าไขมันมันไปให้ความร้อนไขมันก็จะละลายเป็นน้ำมันหรือถ้านำน้ำมันไปให้ความเย็นนะคะอย่างเช่นสารในตู้ที่มีความเย็นนะคะหรือตู้แช่นะคะน้ำมันก็จะกลายเป็นไขมันได้ซึ่งเดียวกันดังนั้นในการดูสภาพของไขมันน้ำมันเราจะพิจารณาจากอุณหภูมิของห้องแต่ไขมันก็เป็นของขังอุณหภูมิห้องส่วนน้ำมันก็จะเป็นของเย็นอุณหภูมิห้องอาหารถ้าทุกชนิดนะคะจะมีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่จะมีมากหรือน้อยก็มีปริมาณที่แตกต่างกันอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักนะคะจะอยู่ในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะไขมันหนักที่อยู่ในเนื้อสัตว์ก็จะตกตรงอยู่ในส่วนของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะคะหรือก็มีตำแหน่งของไขมันอย่างเช่นของไขมันส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อไขมันนะคะก็จะมีปริมาณของไขมันค่อนข้างจะสูงในพืชผักผลไม้มีไขมันมีปริมาณต่ำนะคะพืชผักบางชนิดให้ไขมันน้ำมันแต่ในปริมาณที่แตกต่างกันส่วนใหญ่แล้วในพืชผักบางชนิดนั้นก็จะมีไขมันแต่ก็จะมีปริมาณที่ต่ำตัวอย่างของปริมาณไขมันในอาหารนะคะในเนื้อหมูนะคะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อนะคะจะมีไขมันตับจะอยู่ประมาณ 2.3 กรัมในหนึ่งกรัมในตาช่างจะมีไขมันประมาณ 3.8 กรัมในตาคูมีประมาณ 6.7 กรัมนะคะอันนี้เป็นส่วนของไขมันที่อยู่ในอาหารที่ทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นในเนื้อเยื่อไขมันโดยตรงก็จะมีปริมาณของไขมันเกือบถึง 100% นะคะไขมันในอาหารอื่นๆนะคะอาหารประมาณ100กรัมนะคะจะมีปริมาณของไขมันแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นในทุเรียนนะคะทุเรียนหนอนทองจะมีไขมันประมาณ 3.3 กรัมต่อ100กรัมนะคะส่วนทุเรียนชนิดอื่นก็จะมีปริมาณของไขมันที่ต่างกันสำหรับตัวอย่างที่ยกการนำเสนอขึ้นมานะคะในสไลด์ตรงนี้จะดูจากอาหารที่เราไปรู้จักกับคุ้นเคยนะคะทานเป็นกลุ่มอาจารย์นะคะในมะพร้าวอ่อนนะคะโดยเฉพาะส่วนนี้จะมีปริมาณของไขมัน2.2 กรัมต่ออาหาร1กรัมนะคะ
บชาพลูจะมีปริมาณของไขมัน 2.5 ตันต่อ1กิโลกรัมนะคะบยาจะมีประมาณ 1.3 ตันน้ำเกลือก็จะมีน้อยลงนะคะก็คือประมาณ 1.1 ตันสำหรับผักใบเขียงนะคะก็จะมีปริมาณไขมันเพียงเล็กน้อยนะคะก็คือประมาณ0ถึง 0.9 นะคะซึ่งแตกต่างกันก็ต้องที่สนใจต้องการจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของไขมันในอาหารนะคะศึกษาได้จากองค์การนะคะของกรมพัฒนาการกรมอนามัยนะคะจะมีปริมาณของไขมันในอาหารต่างๆแสดงคุณค่าปริมาณของสารอาหารบางตัวในอาหารหนึ่งนะคะลองฝึกฝนดูนะคะที่เรามาดูสมมติและแหล่งที่มาของไขมันที่เราสร้างในทางประกอบอาหารน้ำมันและไขมันที่ใช้ในการประกอบอาหารจะได้มาจากแหล่งที่สำคัญสองแหล่งใหญ่ๆก็คือจากพืชและสัตว์นะคะจากพืชนะคะเราจะได้น้ำมันนะคะซึ่งสกัดได้จากถั่วเหลืองถั่วลิสงกองข้าวนอกจากนี้เรายังสกัดน้ำมันนะคะจากพืชชนิดอื่นอย่างเช่นเมล็ดฟอยนะคะน้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันซึ่งแต่แหล่งที่มาของน้ำมันนี้ก็จะมีปริมาณของน้ำมันที่แตกต่างกันแต่โดยหลักการนะคะน้ำมันที่มีพลังงานในท้องตลาดซึ่งเป็นน้ำมันที่ก็จะมาจากแหล่งย่อยสารที่คือน้ำมันถั่วเหลืองถั่วลิสงกับน้ำตาลแหล่งที่สองนะคะก็คือไขมันจากสัตว์ไขมันจากสัตว์นะคะจะอยู่ในสภาพของของถังนะคะเช่นไขมันหมูจะได้จากส่วนของมันเองนะคะซึ่งอยู่ในส่วนของพื้นท้องนะคะจะมีไขมันถังกับไขมันปูซึ่งได้จากส่วนถังไขมันหมูนะคะไขวัวไขแพะนะคะหรือไขมันจากไก่นะคะซึ่งปริมาณของไขมันก็จะมีแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะคะไขมันจากสัตว์เมื่อมันมาผลิตเป็นน้ำมันนะคะเราจะต้องผ่านการเกลือโดยการนำไขมันไปให้ความร้อนนะคะจนกระทั่งไขมันจะละลายน้ำมันออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของไขมันก็จะมีส่วนของเกลือนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนนะคะซึ่งถ้าไม่ในส่วนของไขมันเกลือนะคะในส่วนของน้ำมันหมูนะคะจะได้ผลิตเป็นน้ำมันตัวอย่างปริมาณของไขมันในอาหารนะคะนี่จังพืชที่ให้น้ำมันนะคะในถั่วเหลืองถั่วเหลืองดิบนะคะจะมีไขมันประมาณ18กรัมนะคะถ้าเราละลายในเกลือหรือให้ความหวานไขมันก็จะละลายมาได้มากขึ้นนะคะในถั่วเหลืองเกลือจะมีไขมันประมาณ 19.2 กรัมต่อปริมาณของอาหารในมื้อกลางนะคะถั่วลิสงดิบมีปริมาณของไขมัน 38.7 กรัมต่ออาหารในมื้อกลางในถั่วลิสงดิบเราสามารถผลิตเป็นน้ำมันถั่วลิสงได้เช่นเดียวกันนะคะในนาก็เช่นเดียวกันนะคะนาจะมีสองชนิดก็คือนาขาวกับนาดำนะคะในนาขาวจะมีปริมาณของไขมันมากกว่านะคะและโดยเฉพาะถ้ามันมาคั่วปริมาณของไขมันก็จะเพิ่มขึ้นนาขาวคั่วจะมีปริมาณของไขมัน 64.2 กรัมต่ออาหารหนึ่งกิโลกรัมนะคะซึ่งในการผลิตน้ำมันก็จะพบว่าการผลิตน้ำมันคั่วมันก็จะมีน้ำมันที่จากถั่วเหลืองน้ำมันจากถั่วลิสงแล้วก็น้ำมันจากนาน้ำมันงาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งถั่วลิสงและถั่วงาขาวก็จะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นของน้ำมันที่เป็นกลิ่นที่ต่างนะคะแล้วก็จะมีแบบถ้าเป็นน้ำมันจากงาก็จะมีแบบค่อนข้างจะเขียวกว่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารตัวอย่างของน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะจะขอยกตัวอย่างในส่วนของน้ำมันที่นิยมบริโภคกันซึ่งน้ำมันที่เราถือว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารเป็นหลักนะคะก็คือน้ำมันถั่วเหลืองถั่วเหลืองเป็นแหล่งของน้ำมันที่สำคัญตามอันดับหนึ่งมีปริมาณการใช้หนึ่งในสี่ของปริมาณน้ำมันพืชทั้งหมดนะคะซึ่งน้ำมันที่ใช้นะคะน้ำมันที่ได้จากถั่วเหลืองนะคะจะมีปริมาณร้อยละ13-20นำมาทำเป็นน้ำมันสลัดหรือน้ำมันที่เราสำหรับประกอบอาหารส่วนหนึ่งจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโมเลกุลดูดอัลคีนซึ่งน้ำมันถั่วเหลืองก็จะมีจำนวนอยู่หลายยี่ห้อ
น้ำมันถั่วลิสงถั่วลิสงถือเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญอันดับสองของน้ำมันที่ให้น้ำมันสูงประมาณร้อยละ40-50แต่ในส่วนของกระบวนการผลิตนะคะก็จะมีปริมาณการผลิตที่น้อยกว่าน้ำมันถั่วลิสงนะคะซึ่งน้ำมันถั่วลิสงจะมีกลิ่นนะคะที่แตกต่างจากน้ำมันทั่วชนิดอื่นน้ำมันรังนะคะกันข้าวซึ่งได้จากกาบข้าวข้าวเปลือกนะคะที่มีการตัดสีเราจะได้ส่วนของกันข้าวออกมานะคะในรังข้าวจะมีน้ำมันอยู่ประมาณ12-18ปกติแล้วการผลิตน้ำมันจากรังข้าวนั้นนะคะจะต้องทำทันทีหลังจากที่ข้าวเปลือกนั้นตัดสีออกมานะคะถ้ารังข้าวถูกทิ้งเอาไว้นานน้ำมันที่มีอยู่นะคะซึ่งในส่วนของน้ำมันที่ได้จะเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะก็จะมีปริมาณไขมันสละสูงเกินไปทำให้น้ำมันที่ผลิตช้าๆนะคะก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นหอมอยู่ได้นะคะดังนั้นในการผลิตน้ำมันรังข้าวจะต้องผลิตทันทีหลังจากที่ข้าวเปลือกนั้นได้รับการตัดสีนะคะน้ำมันที่ด้วยความนิยมนะคะแต่ว่าทำอยู่นะคะค่อนข้างจะแพงก็ได้ค่ะน้ำมันฤทธิ์ดอกทานตะวันฤทธิ์ดอกทานตะวันเนี่ยจะให้น้ำมันได้ 3.5-4.5 จะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีกรดลิโมเลตสูงมากถึงร้อยละประมาณ7.8ซึ่งกรดลิโมเลตนี่เป็นกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับร่างกายก็จะเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์สำหรับทางสุขภาพคิดได้จากการคั้นมะพร้าวนะคะซึ่งมะพร้าวที่เรานำมาคั้นเนี่ยมักจะเป็นมะพร้าวเก๋กะทิเราจะใช้ในการทำอาหารได้หลากหลายชนิดนะคะน้ำกะทิที่เราได้จากการคั้นมะพร้าวขูดนะคะจะมีลักษณะข้นนะคะต่อเมื่อเรานำไปแช่เย็นนะคะก็จะมีการเปลี่ยนสภาพเป็นขมขื่นนะคะเนื่องจากว่ากะทิประกอบไปด้วยขมันและน้ำนะคะก็เลยมีการจับตัวเป็นขายได้เมื่ออุณหภูมิต่ำนะคะตอนนี้ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารข้างคาวและหวานโดยเฉพาะอาหารไทยนะคะอาหารไทยที่มีการใช้กะทิก็ได้แก่อาหารประเภทแกงนะคะประเภทผัดผักต่างๆส่วนขนมหวานก็จะมีการใช้กะทิในรูปของน้ำกะทิและขนมเส้นทำเป็นขนมประเภทแกงบวบหรือขนมที่ราดหน้าด้วยน้ำกะทิต่างๆนอกจากนี้กะทิยังมีคุณสมบัติทำให้อาหารเข้มข้นน้ำมันชนิดต่อมาก็คือน้ำมันเมล็ดดอกทานฝอยดอกทานฝอยจะให้ปริมาณของน้ำมันประมาณ39-40 กรัมจะมีกรดลิโมเลตสูงกว่าถึง100-108ซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในการผลิตเพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันน้ำมันสลัดน้ำมันสลัดถือเป็นน้ำมันที่นะคะที่ผ่านกรรมวิธีวินเทลไลเซชันนะคะก็คือกระบวนการที่แยกเกิดไขมันนะคะที่อิ่มตัวนะคะซึ่งในส่วนของกระบวนการผลิตนี้นะคะเราจะได้น้ำมันที่ไม่เป็นไขมันนะคะก็คือเมื่อนำไปแช่เย็นนะคะกับไม่แข็งตัวนะคะหรือขุ่นอุณหภูมิที่ใช้ในการแช่ก็คือประมาณ5-10 องศาเซลเซียสกรณีนี้นะคะน้ำมันสลัดถือเป็นน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิเศษเนื่องจากว่าเราจะใช้น้ำมันสลัดในการทำน้ำมันน้ำสลัดนะซึ่งถ้าเราใช้น้ำมันที่มีการจับตัวเป็นขายขันแล้วเนี่ยน้ำสลัดที่ได้นะก็จะมีการแข็งตัวน้ำที่เราต้องเลือกน้ำมันที่มีการผ่านกระบวนการซึ่งเพิ่มลักษณะของน้ำมันสลัดตามมาตรฐานของน้ำมันสลัดจะต้องเป็นน้ำมันที่คงความใสมีอุณหภูมิที่สูงองศาเซลเซียสระยะเวลา5-13 องศาเซลเซียสในส่วนของการใช้น้ำมันสลัดนั้นนะคะที่ยอมใช้ในการทำน้ำสลัดชนิดต่างๆซึ่งถือว่าน้ำสลัดต้องผ่านการแช่เย็นจึงต้องเลือกใช้น้ำมันที่ไม่แข็งตัวมีอุณหภูมิที่ต่ำแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้น้ำมันสลัดซึ่งมีราคาสูงนะคะเราจะเลือกใช้น้ำมันพืชทั่วไปทำได้โดยเฉพาะน้ำมันถั่วเหลืองนะคะจะเป็นน้ำมันที่ใช
ช้มีการทำน้ำสลัดได้การทำน้ำมันสลัดได้นะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกถือว่าเป็นน้ำมันพืชที่บริสุทธิ์นะคะหรือที่เขาเรียกว่า virgin oil ได้มาจากเนื้อของผลมะกอกนะคะเพิ่มให้ปริมาณของน้ำมันและน้ำตาลสุดที่นะคะน้ำมันมะกอกจะมีสีเขียวตรงอยู่หลังจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะแต่เราจะมันน้ำมันมะกอกนะคะเป็นทางอาหารนะคะแต่ว่าจะเป็นน้ำมันที่มีราคาค่อนข้างจะแพงนะคะน้ำมันมะกอกที่มีคุณภาพดีให้น้ำมันที่บริสุทธิ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันมะกอกที่มีอาจจะเป็นส่วนของผลมะกอกที่คุณภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องนำมาทานทำวิธีการทำให้บริสุทธิ์แต่โดยทั่วไปแล้วน้ำมันมะกอกก็ถือว่าเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพสูงนะคะถือว่าเป็นน้ำมันที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะน้ำมันหมูนะคะจากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะคะในส่วนของจากสัตว์นะคะใช้น้ำหมูเนี่ยเมื่อเรานำมาทำการเคี่ยวนะคะก็จะได้เป็นน้ำมันแบบนี้น้ำมันหมูจะได้จากเนื้อเยื่อไขมันของหมูนะคะผ่านกระบวนการแยกของน้ำมันนะคะโดยการให้ความร้อนส่วนของไขมันหมูนะคะที่มีน้ำมันปริมาณมากก็คือส่วนของน้ำเปลวนะคะจะเป็นส่วนของไขมันที่มีคุณภาพดีที่สุดจะได้จากทั้งส่วนของบริเวณรอบใต้ท้องนะคะมีจุดเป็นความสูงมีจุดหลังเหยียบต่ำในส่วนของน้ำมันหมูนี้นะคะบางประเทศในประเทศไทยเราในอดีตก็จะมีการเจียวน้ำมันหมูนะคะสำหรับประกอบแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการใช้น้ำมันพืชสำหรับทดแทนซึ่งสะดวกกว่านะคะสำหรับในบางประเทศก็จะมีการนำน้ำมันหมูมาผ่านกระบวนการทำให้ถังนะคะและก็ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะมีกลิ่นและรสชาติที่หอมจากน้ำมันหมูเนยนะคะเนยได้จากการแยกไขมันหรือน้ำมันออกจากเนยนะคะโดยวิธีการคนหรือเปล่านะคะซึ่งหลังจากหัวข้อที่ได้นำเสนอในเรื่องของนมนะคะและประกาศพูดประดับนะคะในเรื่องของการแยกส่วนของไขมันออกมานะคะไขมันเนยที่ว่านี้ก็คือส่วนของเนยซึ่งนำมาผลิตเป็นเนยสดหรือบัตเตอร์นะคะดังนั้นเนยสดจึงมีราคาค่อนข้างจะแพงวิธีการแยกไขมันเนยนะคะหรือมันในจากนมก็คือการคนหรือตำไขมันที่กระจายตัวอยู่ในเนื้อนมก็จะรวมกันเป็นหยดใหญ่นะคะก็รวมกันเป็นก้อนไขมันจากนั้นก็จะนำเอาเนยที่ได้ไปล้างด้วยน้ำเย็นนวดออกมาที่ปากของไขมันนี่เนยที่เราผลิตเองปัจจุบันนี้ก็จะมีสองสูตรนะคะก็คือชนิดตนเกลือกับชนิดตนเกลือนะคะก็จะเป็นน้ำจืดดีนะคะมีสองสีนะคะหนาสีเงินกับสีขาวสีเงินจะเป็นเนยจืดนะคะส่วนสีขาวจะเป็นเนยที่มีการตนเกลือโดยปกติแล้วก็จะมีการตนเกลือประมาณ 2.5-3% นะคะซึ่งเวลาที่เรานำเนยไปใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเช่นขนมทำผลิตภัณฑ์ขนมนะคะก็ต้องเลือกว่าถ้าเป็นเนยที่มีการตนเกลือราคาก็ต้องลดเกลือส่วนผสมนะคะแต่ถ้าเป็นเนยที่ไม่ได้ตนเกลือนะคะก็อาจจะใช้ประมาณของเกลือตามสูตรหรือว่าเพิ่มเพื่อให้ได้รสชาติที่เหมาะสมนะคะเนยก็จะมีการบรรจุอยู่ในกระดาษโฟมในเรื่องกลางนะคะใส่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าถ้าโดนความร้อนเนยชนิดนี้จะอ่อนค่อนข้างง่ายนะคะคุณสมบัติของเนยชนิดนี้จะต้องมาตรฐานของเนยที่ให้เกิดการเกิดเป็นตัวนะคะมาตรฐานของเนยไทยนะคะจะต้องมีไขมันจากน้ำนมไม่ต่ำกว่า50นะคะก็จะมีน้ำหนัก20เนยเทียมนะคะเนยเทียมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผสมประกอบกันกับเนยสดหรือเนยเหลวแต่ต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่ใช้นะคะเนยเหลวทำจากไขมันสัตว์นะคะซึ่งส่วนประกอบของเนยสดนั้นนะคะก็จะได้จากน้ำเนยนะคะส่วนเนยเทียมก็จะได้จากไขมันสัตว์นะคะผสมกับน้ำมันพืชเพราะนั้นเนยเทียมก็จะเป็นเนยที่มีการผสมแล้วก็จะมีกลิ่นได้รสที่ต่างกันจากน้ำสดนะคะเนยเทียมเป็นเท
หรือความที่อยู่ในสภาพของพื้นน้ำข้างนะคะก็จะเกิดจากการรวมตัวระหว่างน้ำและน้ำมันนะคะโดยที่ในส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในส่วนที่เป็นไขมันนะคะอาจจะมีการเติมเกลือนะคะเติมสารให้กลิ่นบางสีบางแห่งอาจจะมีการเติมวิตามินแล้วก็เติมพวกสารเพื่อในการรวมตัวระดับน้ำและน้ำมันที่มีสารถึงความเป็นการสื่อสารด้วยนะคะมีการเติมสารคันหืนสารคันเสียในส่วนของไขมันที่มีอยู่ในระดับสูงนะคะในส่วนประกอบของสารโดยเทียมในนะคะบางคนสมบัติของโดยเทียมก็จะต้องทนความร้อนนะคะจะต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องได้แล้วก็จะเริ่มละลายที่อุณหภูมิประมาณ40-45 องศาเซลเซียสนะคะนี่ในส่วนของโดยเทียมนั้นเรามักจะใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ซึ่งคุณสมบัติของโดยเทียมหรือมาการีนนั้นนะคะจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นตัวได้ดีนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการจับอากาศได้ดีกำลังจึงใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆในฐานนะคะในฐานประกอบด้วยน้ำมันหมูหรือไขมันตับสัตว์นะคะรวมกับน้ำมันพืชซึ่งจะนำไปผ่านทำให้คีการทำให้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนสารต่างๆนะคะทำให้มีการรวมตัวได้ดีนี่คือสมบัติในการทำในฐานน้ำนะคะก็จะมีการผ่านกระบวนการกรองไฮโดรเจนที่ทำให้ในฐานน้ำมีลักษณะที่ยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะทรงรูปได้ในขณะที่เกิดน้ำองค์ประกอบทางเคมีของไขมันและน้ำมันไขมันเป็นสารเคมีจากอยู่ในพวกเอสเตอร์ด้วยคือสร้างหนึ่งโมเลกุลค่ะเกิดไขมันสองโมเลกุลนะคะไขมันจะอยู่ในสภาพของแข็งส่วนน้ำมันจะอยู่ในสภาพของแข็งสมบัติของไขมันและน้ำมันนะคะไขมันและน้ำมันจะไม่ละลายน้ำนะคะเมื่อเราผสมน้ำกับน้ำมันส่วนของน้ำมันจะรวมตัวกันเป็นหยดแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนะคะเมื่อจับดูจะมีความมันลื่นไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสมีฤทธิ์ต่างๆเมื่อเราหยดไขมันและน้ำมันสังกะก็จะมีลักษณะเป็นจุดใสๆละลายในที่ที่กระดองฟองชาวบ้านจะกัดกระดาษละลายได้เป็นเล็กน้อยในอากาศอันนี้เป็นสมบัติที่เหมือนกันของน้ำมันและไขมันคุณสมบัติบางประการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนะคะเกี่ยวข้องกับลักษณะของน้ำมันและไขมันจุดร้อนตัวของไขมันหรือที่เขาเรียกว่าเมลต้องขายปกติไขมันจะร่วงอ่อนตัวไม่ให้ความร้อนนะคะถ้าให้ความร้อนเป็นระยะเวลานานไขมันก็จะเริ่มอ่อนตัวแล้วก็หลั่งละลายเป็นน้ำมันนะคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไขมันนั้นประกอบไปด้วยกรดไขมันซึ่งมีอยู่หลายชนิดนะคะที่ได้ยกตัวอย่างทางนักสกุลนี้ก็คือไขมันและน้ำมันนั้นจะประกอบไปด้วยกรดไขมันนะคะสารโมเลกุลซึ่งกรดไขมันนั้นจะเป็นกรดไขมันชนิดบาดแผลชนิดของไขมันซึ่งเจ้ากรดไขมันต่างๆเหล่านั้นจะมีจุดร้อนตัวที่แตกต่างกันจุดร้อนตัวของไขมันจะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของกรดไขมันที่มีอยู่ถ้าเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวจะมีจุดร้อนตัวต่ำแต่ถ้าเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่มีโมเลกุลยาอย่างเช่นไขมันที่ได้จากสัตว์นะคะก็จะมีจุดร้อนตัวสูงกว่ากรดไขมันชนิดอื่นตัวซึ่งมีโมเลกุลสั้นอันนี้เป็นกรดไขมันที่ได้จากพืชซึ่งจะมีเพียงชนิดเดียวนะคะที่มีกรดไขมันชนิดอื่นตัวที่มีโมเลกุลสั้นก็คือมะขามไขมันและน้ำมันที่ใช้ในการบริโภคนะคะจะมีปริมาณและชนิดของไขมันต่างกันทำให้สภาพของไขมันน้ำมันนั้นแตกต่างกันนะคะบางชนิดอยู่ในสภาพของเหลวบางชนิดอยู่ในสภาพของของฉันไขมันจากสัตว์นะคะจะมีกรดไขมันชนิดอื่นตัวที่มีโมเลกุลยาวมันมีจุดร้อนตัวสูงทำให้มีลักษณะเป็นไข่แข็งนะคะมีโมเลกุลปกติส่วนน้ำมันนะคะมีกรดไขมันชนิดอื่นตัวแต่ต้องมีโมเลกุลสั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวน้อยจึงมีจุดร้อนตัวต่ำจากไขมันจากสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ในสภาพของของเหลวที่มีความปกติ
ในส่วนของน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นทำมันเป็นน้ำมันจากพืชชนิดเดียวนะคะที่มีกรดทำมันที่ยืนตัวแต่ว่าเป็นกรดทำมันยืนตัวชนิดที่มีน้ำเป็นสั้นนะคะดังนั้นจึงทำให้เวลาที่เราเก็บน้ำมันมะพร้าวในอุณหภูมิห้องเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีสภาพเป็นสีแดงซึ่งจะคล้ายๆกับน้ำมันจากสัตว์แต่ไม่ให้ไฟร้อนน้ำมันมะพร้าวก็จะมีการเปลี่ยนตัวอย่างน้ำซึ่งจะนะคะคุณสมบัติข้อต่อไปก็คือจุดเป็นควันของน้ำมันนะคะโดยสมมติว่าเมื่อเรานำน้ำมันไปต้มต่อนะคะน้ำมันจะค่อยๆอ่อนตัวหลังละลายนะคะส่วนของไขมันที่มีจุดมีกรดไขมันที่ต่างๆกันก็จะค่อยๆอ่อนตัวแล้วก็หลังละลายทีละน้อยจนกระทั่งหลังละลายทั้งหมดนะคะเมื่อเราตั้งใจได้ระยะเวลาหนึ่งนะคะที่อุณหภูมิจุดหนึ่งน้ำมันและไขมันก็จะมีอุณหภูมิที่สูงแล้วก็จะมีถึงจุดสลายตัวนะคะน้ำมันและไขมันก็จะสลายตัวให้อิสระกับกรดไขมันนะคะซึ่งการสลายตัวนี้ก็จะเกิดอุณหภูมิขึ้นค่อนข้างจะสูงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่สังเกตเห็นได้ก็คือจะเกิดความนะจะเป็นความขึ้นมาที่ผิวหน้าของน้ำมันอิสระจะสลายตัวด้วยสารอะคูลีนนะคะซึ่งอะคูลีนจะมีสารที่มีการระเหยได้จะมีกลิ่นรุนแรงนะคะถ้าเราสูดดมเข้าไปจะทำให้แต่ตาเราใช้เครื่องตัดเลือดถูกต้องนะคะเวลาที่เราทอดอาหารจริงไม่ควรที่จะทอดอาหารในห้องที่มีบริเวณที่ทับแคบหรือว่าไม่ตามมีอากาศที่ไม่ถ่ายเทนะคะเพราะว่าเมื่อเราทอดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะสั่งอะคูลีนตัวนี้เข้ามาทำให้เรานะคะใช้เครื่องตัดเลือดถูกต้องได้เวลาที่เราทอดอาหารจริงควรจะใช้เครื่องที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะมีอากาศที่ถูกต้องสะดวกส่วนกรดไขมันนะคะก็จะกรดไขมันสลายขึ้นซึ่งน้ำมันที่ใช้เป็นพลังงานก็จะกรดจุดต่างๆที่เราสังเกตได้ก็คือจะมีความแดงบนผิวหน้าของน้ำมันนอกจากนี้นะคะในกระบวนการนะคะในกระบวนการเกิดของน้ำมันและไขมันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเหม็นหิวนะคะความเหม็นหิวก็คือการที่ไขมันและน้ำมันมีกลิ่นผิดปกติในระหว่างการเกิดเนื่องจากว่าไขมันนะคะจะประกอบไปด้วยกรดไขมันซึ่งมีในส่วนของกรดไขมันนั้นก็จะมีการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้นะคะไขมันจะเหม็นหิวช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพของไขมันและที่การเกิดนะคะถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะก็จะมีการดูดกรดออกซิเจนได้ทำให้เกิดความเหม็นหิวนะคะไขมันและน้ำมันที่เกิดจากการที่เกิดแรงนะคะโอกาสที่ไขมันและน้ำมันนั้นจะสัมผัสกับออกซิเจนก็มีอยู่สูงนะคะแล้วก็ในส่วนของการเกิดกลิ่นต่างๆเนี่ยนั่นก็โอกาสที่ไขมันและน้ำมันจะดูดกลิ่นก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในการเกิดไขมันและน้ำมันถ้าเราเกิดสายการณ์ที่มีลักษณะเปิดกว้างอากาศก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับกรดไขมันทำให้น้ำมันนั้นมีกลิ่นหอมได้หรือกรณีที่เราเก็บน้ำมันนะคะจากขวดก็ไม่ติดกันโอกาสที่น้ำมันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนก็มีมากขึ้นด้วยนะคะแต่ในเวลาที่เราใช้น้ำมันหรือไขมันก็ต้องบรรจุใส่ขวดที่ติดฝาสนิทหรือใส่ภาชนะที่มีฝาติดก็ต้องการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนการเหม็นหิวของไขมันและน้ำมันจะมีสองชนิดชนิดแรกก็คือการเหม็นหิวเนื่องจากออกซิเจนเกิดขึ้นจากในระหว่างการเก็บกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้สารที่มีกลิ่นหิวที่เราเรียกว่าสารตัวปัสสาวะปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะนับเวลาเป็นหลายสัปดาห์เป็นเดือนนะคะและจะเกิดเร็วขึ้นถ้ามีความร้อนนะคะมีแสงสว่างอย่างเช่นแสงแดดส่องที่น้ำมันนะคะหรือว่ามีอุณหภูมิที่อากาศภายในที่ร้อนนะคะมีโลหะอย่างเช่นพวกเหล็กทองแดงนะคะก็จะทำให้ปฏิกิริยาทางเป็นออกซิเจนเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
ยังวิธีการป้องกันก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงจากความร้อนแสงสว่างนะอุณหภูมิที่สูงแล้วก็พวกโลหะต่างๆนะคะควรจะเก็บน้ำมันไว้ไขมันไว้ในภาชนะที่ความจัดพลาสติกหรือว่าแก้วก็จะต้องทำที่การทำเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่างๆนะคะนอกจากนี้ไขมันและน้ำมันนะคะที่ผ่านกระบวนการตัวนการจิ้มนะคะจิ้มในกลุ่มถึงโดยฐานนะคะซึ่งมีกระบวนการตัวไฮโดรเจนเนี่ยก็จะทำให้ไขมันหนุนหัวได้ช้าลงนะคะด้วยมีเกิดไขมันที่อิ่มตัวการเหมือนหินอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือการเหมือนหินจากน้ำปฏิกิริยานี้นะคะเกิดจากการสลายตัวของไขมันซึ่งเกิดจากเอนไซม์นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาหารตามปกติก็จะมีเอนไซม์อยู่ในตัวของอาหารเองนะคะทีนี้เอนไซม์ตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ในการย่อยย่อยสารตัวของมันเองโดยเฉพาะในส่วนของน้ำมันนะคะก็จะมีเอนไซม์ไลเปสซึ่งทำหน้าที่ในการย่อยสารยิ่งเป็นปฏิกิริยาการสลายตัวของไขมันนี้นะคะก็อาจจะเกิดเอนไซม์หรือว่าอาจจะเกิดเซลล์จุลินทรีย์ก็ได้ทำให้เกิดกลุ่มหนุนหินขึ้นปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาจากออกซิเจนนะคะการให้ความร้อนในการผลิตนะคะก็จะสามารถที่จะทำให้เอนไซม์ตรงนี้ได้การหนุนหินชนิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อาหารพวกนมเนื้อสัตว์แล้วก็ในธัญพืชที่มีมันมาแล้วมันเป็นสัตว์ถ้ารวมถึงอาหารที่ใช้แข็งเป็นอาหารสัตว์ที่ใช้แข็งส่วนปฏิกิริยาการเหมือนเห็นได้ออกซิเจนนั้นเป็นปฏิกิริยาที่เราเกิดอาหารมาในสภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะส่วนการเหมือนเห็นเนื่องจากมันไม่เกิดจากปฏิกิริยาการเหมือนของตัวอาหารเพราะนั้นเราก็จะสามารถที่จะสามารถป้องกันได้หรือว่าเราสามารถที่จะเกิดรักษาให้ถูกวิธีได้คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของไขมันและน้ำมันก็คือเรื่องของความหยุ่นความหยุ่นที่จะความสามารถของไขมันที่จะคงรูปตารางกรดบางแต่จะยอมเปลี่ยนตารางกรดที่สูงนะไขมันที่เราใช้ในการประกอบอาหารอย่างเช่นในการทำขนมเค้กนะคะการตีครีมให้การตีเนื้อเป็นครีมหรือการนวดแป้งกับส่วนผสมของไขมันและน้ำมันความหยุ่นของไขมันก็จะมีผลทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะตามที่ต้องการนะคะในส่วนของความหยุ่นนะคะเรามักจะใช้ในส่วนของเนื้อขาหรือมาการีนนะคะในการทำในการเสริมอากาศเอาไว้กับการทำผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในการทำให้ไขมันมีความหยุ่นนะคะเราจะนำไปผ่านกระบวนการไฮโดรเจนเนชั่นหรือเป็นกระบวนการเติมก็คือเราเพิ่มน้ำมันในถังมันน้ำมันนะคะซึ่งทำให้น้ำมันที่อยู่ในสภาวะของเหลวเนี่ยเปลี่ยนเป็นของแข็งนะคะปริมาณของการเติมไฮโดรเจนก็อาจจะขึ้นอยู่กับความต้องการในถังทำให้แข็งหรือบางตัวนะคะโดยปกติเราไม่จะเติมประมาณ 25% นะคะเพื่อทำให้อยู่ในสภาพของแข็งปานกลางนะคะถ้าเติมไฮโดรเจนจำนวนมากสภาพของไขมันก็จะแข็งตัวมากนะคะเราจะค่อยๆเติมไฮโดรเจนลงไปทำให้เกิดไขมันค่อยๆอิ่มตัวแล้วก็กลายเป็นของแข็งนะคะใช้สำหรับการทำพวกเนื้อขาเนื้อขาที่ใช้ในการทำเบเกอรี่ก็จะใช้กระบวนการเติมไฮโดรเจนนั่นเองวิธีการเก็บรักษาไขมันและน้ำมันในการเก็บรักษาไขมันและน้ำมันให้มีอายุการเก็บที่นานและไม่เกิดกลิ่นหนังหืนก่อนเวลาอันควรนั้นตามปกติแล้วในน้ำมันพืชก็จะมีสารป้องกันการหนังหืนอยู่แล้วนะคะก็คือในน้ำมันพืชจะมีวิตามินอีนะคะหรือจะมีการเติมสารกันหืนซึ่งในส่วนของการเติมสารนั้นก็เป็นสารเคมีนะคะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการเก็บรักษาไม่ควรเรียนนะก็คือวิธีที่หนึ่งนะคะไม่ควรเก็บน้ำมันและไขมันไม่ใกล้สารที่อื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันกับเยื่อสติกนะคะเพราะว่าสารบางอย่างจะดูดกลิ่นของอาหารที่มีกลิ่นถึงน้ำมันที่เราต้องการอาหารที่เรา
สารไขมันน้ำมันนั้นมีกลิ่นที่ต่างกันนะคะจดให้ผลจากสังเดอสังเดอความร้อนออกซิเจนจะทำให้ไขมันน้ำมันมีกลิ่นเหม็นหอมก็จะต้องเก็บไว้ในที่ร่มแบบนี้ของที่ที่ทำให้ไม่ร้อนเกินไปซึ่งเก็บไว้หลังจากการหุงต้มนะคะหรือเก็บไว้หลังจากหน้าต่างที่สังเดอสองคนนอกจากนี้นะคะตอนเก็บรักษาไขมันและน้ำมันก็คือเก็บใส่ตู้เย็นนะคะโดยเฉพาะที่โดยสดจะมีการคลุมตู้นะคะก็คือจะมีการฝังตู้ถ้าถูกความร้อนดังนั้นจึงต้องเก็บไว้ในที่ที่มีความเย็นนะคะส่วนของโดยสดนะคะถ้าเราใส่ไปในช่องแช่แข็งก็จะมีลักษณะของถังมากนะคะแต่ว่าถ้าเอาออกมานอกห้องก็จะมีลักษณะของการฝังตู้เพราะนั้นเก็บไว้ในตู้ตู้เย็นช่องแคบนะคะก็จะมีลักษณะของถังก่อนจะมาใส่เราก็จะมาตัดมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการต่อคืนตัวได้ไหมนะคะเวลาที่เราคืนเลยกับน้ำตาลหรือว่าคืนกับวัตถุดิบอื่นๆก็จะมีลักษณะของการต่อตัวลงได้เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ในการใช้ไขมันและน้ำมันนะคะที่บรรจุใส่ภาชนะหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันการดูดกลืนจากฐานภายในหรือป้องกันการกลืนออกซิเจนจากอากาศลงไปในภายในน้ำมันวิธีการต่างๆเหล่านี้ที่ควรจะช่วยทำให้เราติดรักษาอาหารนะคะประเภทที่มีไขมันน้ำมันได้นานขึ้นนะคะจากเนื้อหาที่กำลังเสนอไปแล้วมาขั้นต้นนะคะที่ควรจะสรุปนะคะว่าไขมันและน้ำมันนั้นนะคะมาจากสองแหล่งใหญ่ๆก็คือจากพืชและจากสัตว์ซึ่งจากพืชเนี่ยเป็นหลักของไขมันนะคะและน้ำมันที่นิยมบริโภคทั้งมากในปัจจุบันเนื่องจากว่ามีความสะดวกรวดเร็วกว่าไขมันจากสัตว์นะคะซึ่งไขมันจากสัตว์นั้นเราจะต้องนำมาเกลี่ยทำให้ความหวานต่างกันแต่ลายของน้ำมันแต่ส่วนของน้ำมันจากพืชเนี่ยก็มีทั้งหลายนะคะอยู่ในรูปของสำเร็จรูปแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแต่ข้อสำคัญก็คือในเรื่องของการเลือกชนิดของไขมันนั้นเลือกให้เหมาะสมกับสำหรับอาหารนะคะก็จะเลือกให้เหมาะสมกับวิธีการวิธีการทำอย่างเช่นในส่วนของการทำขนมด้วยการใช้ที่ยังใช้ในสดนะคะในการดื่มและในชาในสดจะมีคุณภาพดีกว่าเนื่องจากว่าอาหารที่ไม่สะอาดนะคะก็เลยการผสมระหว่างมันจะเรียนกับมือถือนะคะซึ่งหน้าที่ของไขมันน้ำมันนะคะก็จะมีบทบาทในการทำให้อาหารนุ่มลื่นและก็มีกลิ่นรสชาติที่ดีนะคะที่คนจะใช้เป็นผสมของอาหารที่มีความสำคัญและจำเป็นทำให้เกิดความคล้ายนั่นเองสำหรับวิธีการเก็บรักษาต้องเก็บติดตามสนิทปกติให้เป็นจากสังเดอและความหวานสำหรับท่านที่สนใจต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่อาจารย์ว่าความสุขานะคะคณะเทคโนโลยีท่องธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหมายเลขโทรศัพท์023281-4 023281-5ส่งหมายเลขตัดระบบอีเมลที่อยู่ด้านล่างสำหรับท่านที่ต้องการติดตามรับชมรายการย้อนหลังติดตามรับชมได้ที่เว็บไซต์www.mutp.ac.th หรือติดต่อที่งานการศึกษาทางไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่3ท่าข้ามถนน3สตรีมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์023282415สำหรับเนื้อหาที่นำเสนอสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นเนื้อหาที่ทฤษฎีนะคะสำหรับเรื่องของไขมันและน้ำมันสำหรับในสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้ไขมันและน้ำมันในการประกอบอาหารหวังว่าท่านผู้ชมคงจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ติดตามรับชมรับฟังในสัปดาห์ต่อไปด้วยสำหรับในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมต้องการที่จะเป็นสัปดาห์หน้าสวัสดี